เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะมากันที่ข้อ5นะคะเขาบอกว่ากำหนดให้ z 1เท่ากับ2ลบ i และ z 2เท่ากับลบ3บวก2 i จงเขียนจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูป a บวก b i เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงอ่ะก็เราจะมาดูโจทย์นะคะมีทั้งหมด8ข้อเราจะพบว่าทุกข้อมีเครื่องหมายเหมือนบาร์อยู่บนตัว z เราก็จะมาอธิบายให้ฟังกันนะคะว่าอันนี้คืออะไรอ่ะก็เรื่องที่เราจะดูในข้อนี้นะคะก็คือเรื่องคอนจูเกตค่ะหรือว่าภาษาไทยนะคะเรียกว่าสังยุกต์อ่ะคอนจูเกตหรือว่าสังยุกต์คืออะไรอ่ะเรามาเริ่มกันที่จำนวนเชิงซ้อนปกติหรือว่า z เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a บวก b i ถูกปะอันนี้คือปกติที่เรากำหนดให้ทีนี้สังยุกต์คือเครื่องหมาย z และมีขีดอยู่ด้านบนค่ะซึ่งมันจะเขียนได้ว่ามันคือ a บวก b i ก็มีขีดอยู่ด้านบนนะซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ a ลบ b i อันนี้คือสังยุกต์เนาะจะเรียกว่าแบบคอนจูเกตของ z เนี่ยคือ a ลบ b i แล้วทีนี้สังยุกต์มีสมบัติอะไรบ้างเราก็จะมาพูดถึงเรื่องสมบัติของสังยุกต์นะคะซึ่งสมบัติของสังยุกต์อย่างแรกคือสังยุกต์2รอบเนี่ยจะเท่ากับ z ตัวแรกเนาะแล้วก็เวลาเรามี1ส่วน z อย่างงี้มันจะเท่ากับสังยุกต์ของทั้งหมดอ่ะเราสมมติเรามี z 1บวกลบ z 2แบบนี้เราสามารถแยกได้เป็น z 1บวกลบและสุดท้ายก็คือสมมติเรามีแบบนี้ใช่ป่ะสังยุกต์ครอบทั้งหมดมันจะเท่ากับ z 1ส่วนอันนี้เป็นสมบัติคร่าวๆที่อยากให้รู้ไว้ก่อนนะคะเผื่อมันจะง่ายขึ้นในการทำโจทย์ข้อนี้เนาะก็สรุปแล้วเนี่ยสังยุกต์คือการที่เราเนี่ยใส่เครื่องหมายบาร์ขึ้นไปซึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นสมมติ z เป็น a บวก b i สังยุกต์ของ z ก็คือ a ลบ b i เนาะก็คร่าวๆมีแค่นี้งั้นเรามากลับมาดูที่โจทย์กันเนาะก็ข้อแรกตามสมบัติเลยเราเห็นสังยุกต์ซ้อนกัน2อันตามสมบัติมันจะเท่ากับตัวแรกถูกปะเพราะฉะนั้นสังยุกต์2รอบเนี่ยของ z 1จะมีค่าเท่ากับ z 1เลยซึ่งก็คือ2ลบ i นั่นเองค่ะอันนี้ได้ข้อ1แล้วนะแล้วข้อ2ถามแบบนี้เพื่อวิธีที่ง่ายกว่าเนาะเราจะหาสังยุกต์ของ z 1และ z 2รอไว้เลยเพราะฉะนั้นสังยุกต์ของ z 1 z 1คือ2ลบ i ถูกปะเพราะฉะนั้นสังยุกต์ของ z 1ก็จะเป็น2บวก i นะคะและสังยุกต์ของ z 2ก็จะเป็นลบ3ลบ2 i เราได้แบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้นี้เนี่ยตามสมบัติมันสามารถแยกขีดได้ใช่ปะเป็น z 1ลบ z 2แบบนี้ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ2บวก i ลบกับลบ3ลบ2 i ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2บวก i เอาลบกระจายเนาะบวก3บวก2 i ซึ่งจะกลายเป็น5บวก3 i นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อ2เนาะข้อแรกๆที่มันสั้นๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเขียนในกระดาษแผ่นนี้ไปก่อนเนาะแล้วถ้าข้อไหนยาวเดี๋ยวเราจะแยกเขียนให้นะคะข้อนี้เราก็จะได้เป็น z 1นี้ลบ z คอนจูเกตของ z 2ถูกป่ะก็คือใช้สมบัติเดิมเลยก็คือสมบัติอันนี้ก็คือเวลาเรามีคอนจูเกตรวมของการบวกลบเนี่ยเราสามารถแยกขีดได้เนาะจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตามอันนี้เลยตามข้อ1มันก็จะได้เป็น z 1ปกติก็คือ2ลบ i เนาะก็ลบกับ z 2 z 2สังยุกต์ของ z 2ก็จะเป็นลบ3ลบ2 i ซึ่งมันก็จะได้เป็น2ลบ i บวก3บวก2 i จะได้เป็น5บวก i เนาะอันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อ3เนาะแล้วข้อ4จะได้เท่ากับเท่าไหร่ข้อ4
เดี๋ยวแบ่งให้มันชัดเจนนะคะข้อ4มันคือ z 1ก็คือ2บวก i แล้วก็บวกกับสังยุกต์ของ z 2เนาะก็คือลบ3ลบ2 i ก็บวกกันปกติเลยมันก็จะได้เป็นลบ1เนาะลบ1ก็คือการบวกลบเนี่ยขอย้ำอีกรอบนะคะว่าเราจะแยกคิดระหว่างส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเนาะอันนี้ก็ทำไปเร็วๆเลยมันก็จะได้เป็นลบ1แล้วก็ลบ i ไม่ใช่ลบ1ลบ1ลบ i ค่ะถูกแล้วไม่ใช่ค่ะอ๋อใช่แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นอันนี้เนาะก็กลายเป็นลบ1ลบ i ก็นี้เป็นคำตอบของข้อ4เนาะค่ะต่อไปข้อ5มันชักจะเริ่มยาวขึ้นแล้วถูกปะเราก็จะมีกระดาษแผ่นใหม่มาให้อ่ะข้อ5เป็นคอนจูเกตของ1ส่วน z 2เนาะอันนี้น่าจะเป็นคอนจูเกตรวมนะคะแบบคอนจูเกตอันใหญ่เราจะทำยังไงเซต2ของเรามีค่าเท่ากับลบ3บวก2 i เนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สมบัติเรากลับมาที่หน้าสมบัตินะคะสมบัติอันนี้เลยก็คือเราสามารถย่อมาเหลือแค่นี้แล้วก็ขยายไปอย่างนี้ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจริงๆมันสามารถเขียนได้เป็น1ส่วนคอนจูเกตของ z 2แบบนี้ได้เนาะซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลบ3บวก2 i เนี่ยคอนจูเกตของ z 2มันจะเท่ากับลบ3ลบ2 i ถูกป่ะอันนี้คือสิ่งที่เราแบบเป็นโจทย์เนาะอันนี้คือโจทย์ที่แปลงออกมาเป็นตัวเลขแล้วแต่เขาไม่ได้ถามแบบนี้ค่ะเขาถามยังไงเขาบอกว่าเราไม่สามารถตอบในรูปนี้ได้เนาะเพราะเขาต้องการให้อยู่ในรูป a บวก b i ไม่ได้ให้อยู่ในรูปเศษส่วนทีนี้ทริคของเราวนมาที่ทริคเวลาเรามีเศษส่วนเนี่ยแล้วเวลาต้องการแปลงเป็น a กับ b ซึ่ง a กับ b เป็นจำนวนจริงเนี่ยเราก็จะต้องทำให้ส่วนเนี่ยไม่ติดส่วนจินตภาพถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะสามารถทำได้เป็นสมมติเรามี1ส่วน a บวก b i เนาะเราจะใช้หลักการของคอนจูเกตในการทำเศษส่วนให้กลายเป็น a บวก b i ปกติโดยการเราจะคูณด้วยคอนจูเกตของมันก็คือ a ลบ b i แบบนี้ทั้งบนและล่างเนาะมันก็จะตัดกันเป็นค่าเท่ากันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นเท่าไหร่มันจะได้เป็น a ลบ b i และส่วนด้วยอันนี้ซึ่งอันเนี้ยเวลาแบบ a บวก b คูณกับ a ลบ b เราสามารถใช้สมบัติของพหุนามได้เนาะที่เป็นแบบกำลังสองสมบูรณ์หรือว่าอะไรแบบนี้เราก็จะใช้การคูณแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราคูณให้ดูก่อนมันเป็นครั้งแรกก็มันก็จะคูณกระจายเข้าไปเนาะมันจะได้เป็น a กำลังสองปึ๊บลบ a b i บวก a b i แล้วก็ลบ b i กำลัง2เนาะก็อันนี้ตัดกันไปได้เนาะจะได้เป็น a ลบ b i ส่วนด้วย a กำลัง2แล้วทีนี้เราเจอ i กำลัง2 i กำลัง2นี่จะอยู่กับเราตั้งแต่แรกยันจบเลยเนาะ i กำลัง2จะมีค่าเท่ากับลบ1ถูกป่ะเพราะฉะนั้นลบ b กำลัง2 i กำลัง2มันก็จะมีค่าเท่ากับบวก b กำลัง2ทีนี้เราก็จะเห็นได้เลยว่าอันนี้สามารถอยู่ในรูป a บวก b i ปกติได้แล้วในกรณีที่ a กับ b เป็นจำนวนจริงใช่ไหมคะเพราะเราจะสามารถเขียนแบบนี้ได้ลบ b โดยเราจะสามารถดูได้ว่าตัวนี้ไม่มีเนาะเราจะสามารถดูได้ว่าตัวนี้กับตัวนี้ก็คือพจน์ทั้ง real part แล้วก็ imaginary part เนี่ยเป็นจำนวนจริงทั้งคู่เนาะเป็นจำนวนจริงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเศษส่วนแล้วเราต้องการเปลี่ยนให้อยู่ในรูป a บวก b i หรือว่าเป็นจำนวนจริงเมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงเนี่ยเราจะใช้หลักการโดยการคูณด้วยคอนจูเกตของมันทั้งบนและล่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลักการของมันทีนี้เรามาลองทำจริงบ้างนะคะในฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเราจะหาคอนจูเกตของเศษ2อันนี้เนาะมันจะได้เป็นคูณด้วยลบ3บวก2 i ส่วนด้วยลบ3บวก2 i เนาะทีนี้มันจะได้เท่าไหร่เราก็ทำการคูณคอนจูเกตไปเนาะ
ด้านบนก็คือคูณกับ1มันจะได้เท่าเดิมลบ3บวก 2i แล้วก็ด้านล่างเนาะทีนี้เรารู้แล้วว่าเวลาเราคูณกันเราจะได้เป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะยึดอันนี้เป็นสรณะเลยนะคะก็จะเป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2เนาะมันจะได้เท่าไหร่อันนี้ก็คือลบ3ยกกำลัง2บวกกับอันนี้เป็น2เนาะ2ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะได้เป็นลบ3บวก 2i ส่วนด้วย9บวก4ซึ่งจะเป็นลบ3บวก 2i ส่วนด้วย13ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเขียนในรูป aa บวก b i ยังไงแล้วก็จะเขียนได้เป็นลบ3ส่วน13เหมือน a เนาะแล้วก็บวก2ส่วน13 i ก็คืออันนี้เป็นคำตอบนะคะโดยอันนี้เป็น a แล้วก็อันนี้เป็น b ทีนี้เราก็จะเขียนก้อนนี้นะในรูป a บวก b i ได้เป็นก้อนนี้เลยโดยทริคของข้อนี้เวลาเราเจอเศษส่วนเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนเป็นอะไรที่ตัวส่วนเนี่ยไม่มีส่วนจินตภาพอยู่เนาะเราจะทำการคูณมันด้วยคอนจูเกตของตัวส่วนเนาะมันก็จะได้เท่านี้เนาะเราจะได้ว่าตัวส่วนจากตอนแรกที่มี i ก็จะกลายเป็นจำนวนจริงปกติโดยเป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2นั่นเองนะคะมาต่อกันที่ข้อ6เนาะข้อ6คือ z 2ส่วนด้วยคอนจูเกตของ z 1เราก็จะมาแทนกันดูว่า z 2กับ z 1คืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้จะสามารถแปลงเป็นตัวเลขได้โดย z 2คือลบ3บวก 2i เนาะแล้วก็คอนจูเกตของ z 1หรือว่าคอนจูเกตของ2ลบ i แบบนี้อันนี้เป็นตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทำข้อนี้เราเอาคอนจูเกตออกก่อนเนาะมันจะได้เป็นลบ3บวก 2i ส่วนด้วย2บวก i นะคะทีนี้ตะกี้นี้เรามีทริคที่เราบอกไว้ก็คือทริคนี้นะคะก็คือเวลาเราเจอตัวส่วนที่ติด i เนี่ยเราไม่ชอบเราอยากเปลี่ยนเป็นจำนวนจริงปกติเราก็จะคูณด้วยคอนจูเกตของมันเนาะเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นเราจะเอาก้อนนี้เนี่ยคูณด้วยคอนจูเกตของ2บวก i ค่ะก็คือ2ลบ i นะก็จะได้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นมันจะคูณกันได้เท่าไหร่ด้านบนก็เดี๋ยวเราคูณกระจายปกตินะแต่เราติดไว้ก่อนและด้านล่างค่ะหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังเนาะมันก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็จะได้เป็นสองยกกำลังสองลบหลังกำลังสองก็จะได้เป็น i ยกกำลังสองเนาะ i กำลังสองที่เราเจอจะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเขียนอีกหนึ่งบรรทัดนะคะโดยด้านบนเราคูณกระจายก่อนเนาะมันจะได้เป็นลบสามคูณสองได้ลบหกลบ3คูณกับลบ i ได้บวก 3i 2i คูณกับ2ได้บวก 4i แล้วก็ 2i คูณกับลบ i ได้ลบ 2i กำลัง2ส่วนด้วยตัวนี้2กำลัง2เป็น4แล้วก็ลบกับลบ1มันก็คือบวก1ถูกป่ะขอมาต่อฝั่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ด้านบนเราเจอ i กำลัง2อีกแล้วจะมีค่าเท่ากับลบ1เนาะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนใหม่ได้เป็นแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพให้ดูง่ายเลยนะคะก็คือส่วนจริงเนี่ยก็คือลบ6เนาะเราจะได้ลบ6กับลบ2ลบ2คูณกับลบ1อันนี้ก็จะได้เป็นบวก2ก็จะได้เป็นลบ6บวก2เนาะลบ6บวก2และส่วนจินตภาพก็คือบวก 3i บวก 4i ส่วนด้วย5เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือลบ4บวก 7i ส่วน5ซึ่งถ้าเราต้องการเขียนเป็น a บวก bi ซึ่ง a กับ b เป็นจำนวนจริงเนี่ยเราก็จะได้เป็นลบ4ส่วน5บวกกับ7ส่วน 5i เนาะก็จะเห็นได้เลยว่าก้อนเนี่ยและก้อนนี้เป็นจำนวนจริงกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อ6ข้อนี้นะคะก็ใช้หลักการเดิมเนาะก็คือคูณด้วยคอนจูเกตทั้งบนและล่างแล้วก็การคูณก็กระจายการบวกแยกส่วนจริงส่วนจินตภาพแล้วก็ i กำลัง2มีค่าเท่ากับลบ1นะคะงั้นเรามาต่อกันที่ข้อ7เลยข้อ7กล่าวไว้ว่าเป็น1ส่วนด้วยคอนจูเกตของ z 1บวก z 2นะคะเราก็มาเขียนเป็นตัวเลขกันก่อนเนาะจะได้ดูง่ายๆก็จะเป็น1ส่วนด้วย z 1ก็คือ2ลบ i บวกด้วย z 2คือลบ3บวก 2i ทั้งหมดใส่คอนจูเกตเนาะ
็ค่อยๆบวกนะคะโดยการบวกทริคของเราก็คือการแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพถูกไหมอ่ะเราก็จะได้เป็น1ส่วนแยกส่วนจริงค่ะก็เป็น2ลบ3เนาะแล้วก็บวกด้วยลบ1บวก 2i คอนจูเกตด้วยนะคะอย่าลืมเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น1ส่วนคอนจูเกตของ2ลบ3ได้ลบ1แล้วก็บวกด้วยลบ1บวก2ตัวนี้ก็จะได้เป็น i ปกติเนาะก็จะได้เป็นบวก i เพราะฉะนั้นคอนจูเกตของก้อนนี้เนี่ยก็คือจะได้เป็น1ส่วนลบ1ลบ i อ่ะทีนี้ตามทริคของเราพอเราได้เศษส่วนที่มีส่วนจินตภาพติดอยู่แล้วเราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะคูณมันด้วยคอนจูเกตทางด้านบนและด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นคอนจูเกตของอันนี้เนี่ยก็คือลบ1บวก i เนาะก็คือแบบตัวนี้เลยอ่ะมันก็คือเหมือนกันอ่ะแล้วก็ทำการคิดเลขค่ะเราก็จะได้เป็นด้านบนเนี่ยก็เป็นลบ1บวก i ปกติแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ด้วยวิธีนี่นะคะเราจะได้ว่าด้านล่างมันคือ a กำลัง2บวก b กำลัง2หรือมันคือสัมประสิทธิ์a ตรงนี้บวกกำลัง2บวกกับตัวนี้กำลัง2เนาะเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นลบ1ยกกำลัง2บวกกับ1กำลัง2คำตอบของเราก็จะออกมาเป็นได้2เนาะด้านล่างเป็น2เพราะฉะนั้นต้องการเขียนให้อยู่ในรูป a บวก bi โดย a และ b เป็นจำนวนจริงถูกปะเราก็จะได้เป็นลบ1ส่วน2บวก1ส่วน 2i อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อ7นะคะก็วิธีเหมือนเดิมเลยค่อยๆ คิดค่อยๆแจกแจงบวกลบคอนจูเกตแล้วก็เวลาเจอเศษส่วนก็คูณด้วยตัวนี้ซึ่งเป็นคอนจูเกตของตัวส่วนเนาะอันนี้ก็เป็นข้อ7นะคะเราก็มากันที่ข้อสุดท้ายนะคะหรือว่าข้อ8นั่นเองเราก็จะทำการแปลงโจทย์เนี่ยให้เป็นตัวเลขให้มันดูง่ายก่อนเนาะมันก็จะได้เป็น1ส่วน z1 คอนจูเกตเนาะอันนี้เราใช้ตัวที่เราหามาเลยก็ได้เพราะฉะนั้น z1 คอนจูเกตก็คือ2บวก i เนาะแล้วก็บวกกับ1ส่วน z2 คอนจูเกตก็คือลบ3ลบ 2i แล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย i นะคะอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนเป็นตัวเลขแหละทีนี้มันมี2ก้อนบวกกันอยู่อ่ะก็คือมันอาจจะดูยากไปนิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาแปลงแต่ละก้อนให้ตัวส่วนเนี่ยไม่มี i ก่อนเนาะมาดูที่ก้อนแรกนะคะก้อนแรกสีเขียวนะก็จะเป็น1ส่วน2บวก i ทีนี้วิธีของเราตามทริคเดิมกลับเข้าสู่ทริคเนาะเราจะคูณทั้งเศษและส่วนด้วยคอนจูเกตของตัวส่วนเนาะมันก็จะได้เป็นเราจะคูณด้วยคอนจูเกตของ2บวก i ก็คือ2ลบ i ส่วนด้วย2ลบ i อย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น2ลบ i ส่วนด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2ถูกไหมคะตัวส่วนก็คือตามนี้เลยเพราะฉะนั้น a กำลัง2ก็คือ2กำลัง2บวกด้วย1กำลัง2มันจะได้เป็น2ลบ i ส่วน4บวก1ได้5เนาะอันนี้ก็คือก้อนแรกก้อนแรกสีเขียวได้แบบนี้อ่ะก้อนที่2ค่ะให้เป็นสีส้มแล้วกันเนาะก้อนที่2จะได้เป็น1ส่วนลบ3ลบ 2i ถูกปะเพราะฉะนั้นเราเห็น i ที่เป็นตัวส่วนแล้วเราไม่ชอบแล้วก็ทำการคูณด้วยคอนจูเกตของมันคอนจูเกตของมันก็คือลบ3บวก 2i ส่วนด้วยลบ3บวก 2i เนาะก็จะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ผลลัพธ์เป็นลบ3บวก 2i และตัวส่วนก็คือ a กำลัง2บวก b กำลัง2นะคะนี่อันนี้เราสามารถคูณกระจายก็ได้นะเพราะสุดท้ายมันตัดกันอยู่ดีถ้าเผื่อใครเผื่อจำไม่ได้อ่ะก็จะได้ a กำลัง2เป็นลบ3ยกกำลัง2บวกด้วย2ยกกำลัง2นะคะเพราะฉะนั้น9อันนี้ได้9ใช่ป่ะบวก4จะได้เป็น13เพราะฉะนั้นก้อนหลังจะได้เป็นลบ3บวก 2i ส่วน13เนาะอ่ะทีนี้ถึงเวลาเขียนโจทย์ใหม่ให้มันดูง่ายขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2ลบ i ส่วน5บวกกับลบ3บวก 2i ส่วน13และทั้งหมดคูณด้วย i เนาะเดี๋ยวเราแก้ในวงเล็บก่อนละกันนะคะเพราะดูเป็นการบวกลบเศษส่วนปกติเนาะฉะนั้นเราจะได้เป็นเราก็ทำส่วนให้เท่ากันเนาะคอรนอของ5กับ13ก็มันไม่มี
อันไหนร่วมกันเลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนการคูณกันจะได้เท่ากับ65เนาะฉะนั้นอันนี้เอา13คูณขึ้นไปถูกไหมคะมันก็จะได้เป็น 26-13i บวกกับอันนี้เอาคูณ5 5คูณขึ้นไป -15 บวกกับ 10i เนาะทั้งหมดคูณด้วย i เนาะนี่เราก็จะได้แบบนี้เวลาเจอบวกลบเหมือนเดิมเราก็จะทำการแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเนาะเพราะฉะนั้นส่วนจริงของข้อนี้ก็คือ2ตัวนี้2ตัวนี้เลยเราก็จะได้เป็น 26-15 ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ11และส่วนจินตภาพก็คือก้อนนี้ที่ลบ13บวก10เนี่ยเราจะได้เท่ากับลบ 3i เนาะส่วนด้วย65แล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย i ทีนี้เราก็เอา i คูณกระจายเข้าไปนะคะเราจะได้เป็น 11i ลบ 3i กำลัง2ส่วน65ทีนี้เราเจอ i กำลัง2แล้วค่ะ i กำลัง2ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบ1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ลบเจอลบเป็นบวกเนาะจะเป็น3ส่วน65บวกด้วย 11i ส่วน65อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อ8ข้อนี้นะคะโดยหลักการก็เหมือนเดิมว่าเวลาเราเจอตัวส่วนเนี่ยตัวส่วนที่ติด i หรือว่าเป็นจำนวนเชิงซ้อนแล้วเราต้องการตัวส่วนที่เป็นจำนวนจริงปกติเนี่ยเราก็ทำได้โดยเราจะคูณทั้งเศษและส่วนด้วยคอนจูเกตของตัวส่วนนี้ถูกไหมแล้วเราจะสามารถกำจัด iเนี่ยอย่างเงี้ยมันตัดกันไปได้สามารถกำจัด i ในตัวส่วนได้เพราะฉะนั้นส่วนของเราก็จะกลายเป็นจำนวนจริงปกติเนาะก็จะได้เป็นเท่านี้แล้วก็ตัวเศษก็จะติด i เป็นจำนวนเชิงซ้อนแทนแล้วเราก็จะสามารถเขียนด้วยในรูปจำนวนจริง1ตัวบวกด้วยกับจำนวนจริงอีก1ตัวและ i ก็คือ real part กับ imaginary part ก็อย่างเช่นข้อนี้เหมือนกันนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ